ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจเสียโอปอโอปอพารวยแฟนเพจนะฮะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่ชัยนะฮะหรือว่าปู่แก้วคำสิงนะครับ FC ครับครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางนะครับผมได้ยินข่าวมาจากชาวบ้านนะครับบอกว่าปู่เนี่ยถูกเป็นประจำเลยนะฮะ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับถูกจนได้สร้างกุฏินะครับ FC ครับผมนะฮะนี่นะครับผมงวดที่แล้ว30นะครับบอกใครก็ไม่มีคนเชื่อนะครับผมนี่นะครับสร้างจนได้สร้างกุฏิครับหลังข้างในนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่ชัยงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับได้ยินข่าวว่าอะไรถูก30แหละครับปู่ปู่ให้30แต่โยมเขาบอกว่ามันเลขตัวเก่าเขาไม่อยากเขาไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อโอ้โหปู่ได้ไว้จังไดกับ30หมดทีเดียวไปเปิดภูมิโยมที่สุรินทร์ช่องจอมโอ้ไปไหนไปช่องจอมมาได้30 30ก็บอกโยมหรือปู่ให้30เด้อ3003เขาก็ไม่มีใครซื้อเสียเขาบอกว่าเลขมันตัวเก่าเขาก็เลยไม่ซื้อโอ้ครับแต่งวดนี้ฝันครับฝันเห็นควายอยู่นี่แหละอยู่ทุ่งนานี่แหละมันวิ่งมาหาวิ่งลุยน้ำมาเลยมาหาปู่เนี่ยครับวิ่งมากับโยมยืนอยู่กับโยมสองคนอยู่ฝั่งน้ำนี่แหละอยู่ตรงหลังวัดหลังกุฏินั่นแหละครับน้ำมันขึ้นส่วนวิ่งตัว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 มาวิ่งมาก็บอกเจ้าของเขาว่าเทกวัวไอ้ควายเจ้าบอกนะพอวิ่งมาแกบอกว่าไม่ใช่อ้าวนั่นแสดงว่าเป็นควายปู่เลยแสดงว่าเป็นควายปู่แก้วได้หน่อยวิ่งมาตัวใหญ่เขาเลยควายเขาเลยเป็นตัวเมียวิ่งมามันมาไปกินน้ำอยู่นั่นอยู่ข้างหน้านั่นแหละมันกินน้ำแค่นี้มันกินน้ำเสร็จก็เลยลงเอาขาหนึ่งลงไปหย่อนลงไปรูปเขารูปหัวมันครับแล้วปิงเข็มมันก็ลอยตามน้ำมาจับเต็มขาเลยโว้ยยิ่งกลัวปิงอยู่กลัวปิงเลยไม่ถูกกับปิงอยู่ก็บอกใจเอกว่าโว้ยเราอยู่นี่เด้อเขาอยู่แล้วคนจะไปแล้วปิงมันกัดปิงขอขาปูแล้วครับปิงเข็มก็ขาเต็มเลยครับก็ขาปู่เนี่ยแล้วทีนี้ถ้าตีเป็นเลขปู่บอกโยมว่าถ้าตีเป็นเลขปู่จะตีเป็น28248 2248248เค้าอยู่ในนั้นแหละแต่เราสลับกันเอาโอ้แต่ถ้าตีตรงๆก็248284คือปิงมาเกาะขานี่ใช่ไหมครับปู่ก็เลยตีเป็น248284ก็ตีควายก็ควายสี่ขานะครับแล้วเลขที่ปู่ไปบวงสรวงนี่มีเลขไหมครับปู่ครับไปนานที่ออกมันออกไปแล้ว30โอ้ที่ออกมาผ่านมาที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้เลขฝันเป็นเลขฝันเลขฝันเลขนิมิต248284แล้วก็ซื้อสลับกันเอาแหละ248284ถ้าใครเจ้า2ตัวก็อยู่ในนั้นแหละ24428228 8448ปูเห็นปูสั่งกุฏิแล้วไปครับปูเพราะท่านได้แล้วอยู่หมดแสนกว่าแล้วสิเขา200,000แล้วหลังเก่านี่น้ำท่วมบ่ค่ะแม่นหลังเก่าน้ำท่วมฝนตกที่จะร่วมบุญสร้างกุฏิกับปู่ก็ได้เนาะอะไรจะร่วมบุญน้ำกะติดต่อทั้งเบิกทรัพย์ทั้งโอปอคือว่าเงินที่มาจากการสร้างกุฏิก็คือเป็นปู่บอกโชคบอกลาบใช่อย่างนี้แหละครับปู่ก็เงินโชคเงินลาบนี่แหละโอ้แล้วก็มีสายบุญก็มาร่วมสร้างใช่ไหมครับปู่ร่วมสร้างนิกกี้สายบุญก็มาจากชลบุรีเขาก็เอาผ้าป่ามาถวายครับได้40,000 บาทโอ้แต่เลขหาง
เรื่องหางผ้าป่าครับอันนี้ก็สำคัญนะเลขหางผ้าป่านี่50งวดนี้ใช่ไหมครับ5005เนี่ยเอาเพิ่มนะเลขท้ายมันน่ะเลขท้าย3ตัวงวดปีกายปีที่แล้วก็20โอ้ปีนี้2ตัวครับปีนี้ก็50ปีที่แล้วก็20ตรงๆปีนี้ก็50แล้วก็ซื้อ5005ไว้ก็เลขสวยเหมือนกันนะครับ50เลขสวยครับปู่ตัวเก่าครับปู่เนาะนั่นแหละมันจะมาอย่างนี้แหละเลขมันบ้อนปลาบ้อนเออออกแต่ตัวเก่าครับเขาก็บอกมาว่าเห็นไหม30มันไม่ออกแล้วมันออกแล้วจะออกอยู่โอ้น้ำภาษาร้ายนะครับต้นไม้ไม่เรายังไม่รู้ว่ารากมันไปทางไหนครับมันสามารถออกตัวเก่าได้นะปู่เนาะใช่ตอนนี้ปู่ก็กำลังตัดหญ้าจะเข้าพรรษาแล้วปู่เนาะวันที่อะไรครับเข้าพรรษาวันที่2เหรอปู่วันที่1เนี่ยวันที่1วันที่1วันที่2ก็เข้าพรรษาครับวันที่1วันอาสาฬหบูชาญาติโยมก็มาทำบุญครับช่วงเข้าพรรษานี่คือจะแม่นไหมครับปู่ช่วงเข้าพรรษาปู่มันการันตีไม่ได้ถ้าปู่ซื้อมันไม่ออกถ้าบอกโยมมันก็มานะในพรรษานะถ้าฝันแล้วไปซื้อเองไม่ค่อยได้ถ้าบอกโยมได้โยมถูกโอ้ให้โยมซื้อเนาะจ้ะแต่ช่วงเข้าพรรษานี่ใช่ไหมครับปู่ใช่ถ้าถูกแล้วมันช่วยปู่สร้างเนาะกุฏิก็ยังไม่เสร็จนะครับผมกุฏิของปู่อันเก่าน้ำท่วมเหรอครับปู่ท่วมหลังคารั่วหลังคาก็รั่วโอ้นอนอยู่กับน้ำฝนมันต่ำกุฏิหลังเก่ามันต่ำครับก็เลยทำหลังใหม่ยกสูงขึ้นให้มันสูงๆครับบางทีฝนตกมันฝนมาแรงน้ำตามลานวัดนะครับตามสนามเนี่ยมันก็ไหลไปลงที่เดียวกันหมดมันไม่มีที่ลงแนวทางนะครับของปู่แก้วคำสิงห์นะครับผมเป็นเลขนิมิตฝันนะปู่เนาะใช่ฝันอย่างเดียวเอาเลขฝันนี่แหละก็เลขไอ้หางผ้าป่า5005หางผ้าป่า50ปลายไอ้2ตัวหลังใช่ไหมครับปู่ใช่2ตัวหลังน่ะน่าจะเป็นเลขล่างแหละแต่นี่ปู่ว่าเลขบนนั่นเนี่ย248 284 2ตัวตัดเล่นเอา2ตัวตัดเล่นเรา3ตัวก็เคยถูกมาแล้วนะฮะสำหรับแนวทางของหลวงปู่นะครับเนาะบางท่านอาจจะจำได้นะครับผมปู่แก้วคำก่อนที่จะฟันเห็นควายนะครับเห็นลูกแก้วก่อนวันนั้นนะครับวันนั้นเอาน้ำรดรดน้ำที่กุฏิรดดินอ่ะครับให้มันชุ่มก็ว่าโยมให้โยมขอจะมาเทปูนปฏิคานี้มันสังกะสีมันดังครับเหมือนคนมาโยนอะไรใส่อ่ะดังตึ้งก็เลยออกไปส่องดู3 ทุ่มน่ะลองก็มองไปเห็นทุ่งนาเห็นแต่แสงลูกแก้วมาตกหลังคาเหรอครับไม่ใช่ลูกแก้วขึ้นอยู่กลางทุ่งนาสีอะไรครับปู่สีออกสีฟ้านวลท่านขึ้นให้เห็นเลยทุ่งแสงไม่มีฝนเหรอครับไม่มีโอ้คือท่านคงอยากให้รู้แหละที่โยนอะไรใส่หลังคาให้ออกไปดูโอ้คือท่านขึ้นมาให้เห็นแล้วครับผมเอ๊ะใครมาแกล้งแล้วว่ากิ่งไม้มันก็มันกิ่งไม้มันก็ห่างกับสังกะสีอยู่ครับกุฏิใหม่เหลือนเก่าครับปู่ครับหลังใหม่นั่นแหละหลังใหม่ยังไม่เสร็จนะปู่เนาะนั่นเลยขึ้นอยู่ข้างๆกลางทุ่งนาน้ำมันเต็มเลยนะน้ำเต็มพอขึ้นหลังมาก็มาฝันเห็นนี่แหละเห็นควายนั่นแหละก็เลยคุยกับโยมในฝันนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นปู่นั่นแหละปู่แก้วปู่แก้วท่านคงมาหาแปลงร่างเป็นวัวเป็นควายมาหาครับผมหิวน้ำพอกินน้ำในนิมิตฝันนะกินน้ำเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาน้ำลดเลยนะแปลกไหมทั้งน้ำที่ขาวเต็มหมดเลยนะน้ำในนาตามนาน้ำมันขึ้นมันขาวหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตามเนี้ยขาวหมดนะวันที่ท่านกินน้ำนะท่านในนิมิตฝันนะพอตื่นเช้ามาดูทุ่งนาไม่มีน้ำลดเลยจากที่น้ำท่วมใช่ไหมครับใช่น้ำท่วมไม่เห็นหญ้าเห็นอะไรเลยนะขาวชั่วเลยนะครับผมก็มันก็ปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์แล้วปู่เนาะใช่
เฮ้ยน้ำหายไปไหนหมดอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของหลวงปู่นะครับผมจะเอาไปเสี่ยงโชคดูเผื่อได้ครับขอบคุณหลวงปู่นะครับสาธุครับปู่ครับกินได้นะครับครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมมี248กับ50นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะครับผม248กับ50นะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ